ฝ่ายตรงข้ามเขาใช้ไสยศาสตร์มนต์ดำใช้เล่ห์กลเล่ห์เหลี่ยมต่างๆนานาส่วนประชาชนอย่างเราก็ใช้สายมูนะครับไปบนบานศาลเก่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ต่างๆวัดไหนที่ว่าดังเราเอาหัวหมูไปสู้กับไสยศาสตร์ครับถ้าสมดังตั้งใจขอให้ได้นายกที่เราต้องการจะเอาหัวหมูมาถวายเจ้าพ่อเจ้าแม่ช่วยปัดรังควานสิ่งที่ไม่ดีไสยศาสตร์มนต์ดำสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปจากประเทศนี้ขอให้คนที่เราเลือกได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีสมดังที่เราตั้งใจไว้แล้วเราจะเอาหัวหมูมาถวายท่านขอให้ช่วยลูกช้างด้วยเถอะครับช่วงนี้สงสัยงานจะเยอะหน่อยนะครับเจ้าที่เจ้าทางงานยุ่งหน่อยช่วงนี้ไหนจะรับร้องเรียนจากสายมูงานคงจะเยอะหน่อยช่วงนี้ถ้าให้โพลไปสอบถามความคิดเห็นของทุกประเทศนะครับว่านักการเมืองของแต่ละประเทศเนี่ยชอบกินอะไรคุณเชื่อได้ไหมครับ 100% เลยครับว่านักการเมืองของประเทศไทยชอบกินกล้วยแน่นอนคงไม่มีนักการเมืองประเทศไหนชอบกินกล้วยเหมือนอย่างนักการเมืองประเทศไทยแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็มีความชอบแตกต่างกันไปจะให้ชอบเหมือนกันทุกคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่นี่ประเทศไทยนักการเมืองชอบกินกล้วยเหมือนกันหมดทุกคนมันก็แปลกนะครับถ้าคุณคิดว่าเสียงสวรรค์ก็คือเสียงของประชาชนที่รวมมติเป็นเอกฉันท์แล้วและต้องการเลือกใครเข้ามาแล้วคุณสื่อมติของประชาชนคุณอาจจะโดนประชาชนแจกกล้วยก็ได้นะครับแต่อาจจะไม่ใช่กล้วยที่คุณชอบมันเป็นกล้วยคนละอย่างกันภาพที่คุณพิธาลุกขึ้นกล่าวอำลาประธานสภาและส.ส.ทุกคนในสภาเพื่อฝากความหวังของประชาชนไว้กับส.ส.ที่เหลือและได้กล่าวประโยคเด็ดทิ้งท้ายว่าหลังจากวันที่14พฤษภาประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมคุณพิธาต้องการสื่อความหมายถึงประชาชนคนไทยทั่วประเทศว่าอย่างไรหรือครับมันก็อาจจะตีความหมายได้หลายอย่างแต่ในความคิดของผมนะครับเอาตั้งแต่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งเลยนโยบายเพื่อไทยชัดเจนเลยนะครับว่าแจกคนละหมื่นกระเป๋าตังค์รีบต้นซึ่งปกติถ้าพรรคไหนใจป๋าแจกเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยพรรคนั้นรับรองนอนมาเลยครับแต่คราวนี้เนี่ยผิดคาดครับคะแนนเสียงหายไปเกือบครึ่งคนไทยปันใจจากแดงเป็นส้มยอมทิ้งเงินหมื่นเพื่อต้องการความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือระบบเก่าจริงต้องการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่ผมเกิดมา50ปีปกติถ้าพรรคไหนให้เงินเยอะขนาดนี้เสร็จคนไทยแน่นอนครับแต่คราวนี้ไม่ใช่ครับคนไทยไม่สนใจเงินแต่ต้องการความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เรียกว่าลื้อทั้งระบบก็ว่าได้แต่อีกอย่างที่ผมคิดนะครับและเป็นความหมายของคุณพิธาว่าประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมหมายถึงเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับถ้าเปรียบประเทศชาติเหมือนรถยนต์นะครับรถของเราเนี่ยก็โคตรเก่าโบราณเลยเครื่องยนต์ก็ไม่แรงแถมไม่ใช่โฟร์วีลจะหาเจอถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นโคลนเยอะแยะเปรียบเสมือนกฎหมายหลักที่ทุกคนเนี่ยต้องใช้เดินร่วมกันถูกวางเอาไว้เหมือนขุดหลุมมือบ่อมากมายประเทศเนี่ยเหมือนตอนนี้เหมือนเราติดเกลื่อนเดินต่อไปก็ไม่ได้ล้อมันติดลมอยู่มีทั้งโคลนมีทั้งทรายจะขึ้นก็ยากแถมรถเราเนี่ยไม่ใช่รถโฟร์วีลด้วยขับเคลื่อน2ล้อรถก็ไม่แรงติดๆดับๆจะดับเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนคนที่สร้างถนนไว้ออกแบบจงใจให้รถเราเนี่ยไปติดลมโอ้ถ้าเขาสร้างดีๆถนนดีๆเหมือนประเทศอื่นเนี่ยไม่ว่าเป็นรถประเทศไหนเนี่ย2ล้อ4ล้อเนี่ยหรือจักรยานเนี่ยมันก็ขับไปได้โดยราบรื่นแต่นี่เขาออกแบบสร้างถนนเนี่ยเหมือนเขาจงใจให้เป็นหลุมเป็นบ่อหรืออาจเขาอาจจะขุดหลุมไว้เองก็ได้หรือออกมันออกแบบให้มีข้อกำหนดอะไรพิสดารไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาเหมือนจงใจรู้อยู่แล้วว่าขับรถยังไงเนี่ยมันต้องมาติดลมเหมือนเหตุการณ์ที่ทุกคนเจอในปัจจุบันนี้เนี่ยรถคันนี้เนี่ยที่ชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยมันกำลังติดลมอยู่ไปไหนไม่ได้จะขึ้นจากลมก็ไม่ได้เพราะกำลังเครื่องมันน้อยแถมรถคันนี้เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบให้ลุยแบบออฟโรดซะด้วยดูท่าทางจะเดินต่อไปลำบากไอ้คนที่นั่งในรถเนี่ยก็คือประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยก็ใจก็ตุ้มๆต่ำๆ
เดินทางถนนขรุขระมาเป็นเวลา10ปีแล้วเสียบมาติดลมอีกมองข้างหน้ามองไม่เห็นอนาคตจริงๆว่าเดินต่อไปจะเดินยังไงข้างหน้ามันมีแต่ลุ่มแต่บ่อพอขึ้นจากลมนี้ก็ไปติดลมหน้าอีกรถก็ไม่ใช่รถฟูรีด้วยเอ๊ะมองก็ไม่เห็นจุดหมายปลายทางเลยครับว่าไอ้รถคันนี้ที่ชื่อประเทศไทยเนี่ยมันจะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้ยังไงหลังจบเลือกตั้งเนี่ยจริงๆคุณพิธาเขาได้นั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในหัวใจคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับนั่นคือความคิดของคน14ล้านคนที่เลือกพรรคก้าวไกลเข้ามาฝ่ายตรงข้ามบอกว่า14ล้านคนเนี่ยมันเป็นเสียงข้างน้อยแล้ว250คนเนี่ยมันไม่ยิ่งน้อยกว่าแล้วครับเมื่อเทียบกับ14ล้านคนเนี่ยโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยไม่ได้คุณพิธาเขาไม่ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแต่คุณพิธาเนี่ยเขานั่งในหัวใจของคนไทยทุกคนไปแล้วครับเพราะคนไทยเนี่ยมีสมองนะครับไม่ใช่ควายรู้ว่าใครรักประชาชนอย่างจริงใจคนไหนรักประชาชนจอมปลอมรักจนน้ำลายฟูมปากตัวสั่นและลิกและลีอยากจะมารับใช้ประชาชนใจจะขาดอย่างนั้นเขาไม่เรียกรักจริงหรอกครับเขาเรียกของปลอมคนไทยไม่ใช่ควายนะครับมีสมองคิดเป็นรู้ว่าคนไหนดีคนไหนชั่วถึงแม้ว่าโลกแห่งความเป็นจริงคุณพิธาเขาจะไม่ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนะครับแต่เขาได้นั่งในหัวใจของคนไทยทุกคนไปเรียบร้อยแล้วครับผมคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ฟังไม่ออกหรอกครับไอ้สับแสงอะไรเกี่ยวกับกฎหมายฟังแล้วมันปวดหัวยติข้อบังคับอะไรต่างๆนานาคนเขาต้องการรู้แค่ว่าคนที่เขาเลือกมาเมื่อไหร่จะได้เป็นนายกสักทีแต่นี่เสียเวลาทั้งวันเพื่อแค่หัวข้อเดียวนะครับว่าเป็นยติหรือไม่ใช่ยติประชาชนงงครับแค่คำเดียวทำไมเถียงกันทั้งวันทำเพื่ออะไรครับทำไมไม่โหวตไปเลยครับประชาชนต้องการรู้แค่ว่ารอบสองเขาจะได้นายกที่เขาเลือกมาหรือเปล่าแค่นั้นเองครับง่ายๆไม่เห็นยากเลยครับแต่พอดูถ่ายทอดสดแล้วงงครับเถียงอะไรกันอยู่ครับคำเดียวเป็นยติหรือไม่ใช่ยติประชาชนไม่เข้าใจครับแต่สรุปผลสุดท้ายออกมามันก็ขัดความรู้สึกของประชาชนอยู่ดีครับเถียงกันตั้งแต่เช้ายันเย็นแถมตอนเย็นเสียมาผิดหวังอีกผมเห็นบางบ้านฉีดทีวีที่ไม่มีสงสัยจะเองจัดแต่ผมว่าเขาอยากจะฉีดคนที่อยู่ในทีวีมากกว่าแต่เขาทำไม่ได้เขาเลยฉีดทีวีแทนผมเชื่อนะครับว่ามีหลายคนเนี่ยคิดเหมือนผมผิดหวังกับผลโหวตนายกรัฐมนตรีที่ออกมาฟังทั้งวันคนที่ว่าคุณพิธาเนี่ยว่าไม่เหมาะสมอย่างโน้นอย่างนี้อ้างเหตุผลมาสารพัดต่างๆนานาว่าไม่เหมาะสมแต่ลืมดูตัวเองไปว่าที่มาที่ไปของตัวเองเนี่ยคนที่ไปตัดสินคนอื่นเขาว่าไม่เหมาะสมเนี่ยแต่ตัวเองเนี่ยเหมาะสมแล้วเหรอที่มายืนจุดนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันเผลอไม่เหมาะสมยิ่งกว่าเหตุผลที่คุณยกขึ้นมาอ้างว่าเขาจะอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กำลังพูดเนี่ยมีที่มาที่ไปไม่เหมาะสมไม่ควรไปตัดสินคนที่ประชาชนเลือกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างพรรคก้าวไกลหรือคุณพิธาที่ไม่มีข่าวว่าซื้อเสียงเลยเสียงที่มาจากประชาชนเป็นเสียงที่บริสุทธิ์มีแต่ความหวังและความศรัทธาว่าต้องการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่าน้ำเน่าเนี่ยไปสู่สิ่งใหม่ที่มีอนาคตที่ดีกว่านั่นแหละครับคือความเหมาะสมไม่ใช่มาอ้างเหตุผลต่างๆนานาฟังดูแล้วมันฟังไม่ขึ้นนะครับไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ฟังยังไงก็ดูไม่เหมาะสมทุกอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นผลโหวตออกมาเนี่ยมันถึงค้านความรู้สึกความหวังความศรัทธาของประชาชนทั้งประเทศครับเรือลำนี้เนี่ยที่ชื่อประเทศไทยเนี่ยเราเพิ่งผ่านมรสุมใหญ่มาชื่อโควิด-19 ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ผ่านมรสุมมาตั้งหลายลูกเรือลำนี้ทั้งเก่าทั้งมีรูรั่วล่มมาแล้วไม่รู้กี่รอบนี่เราเพิ่งพลิกลำเรือมาตั้งหลักใหม่ได้แต่โชคดีนะครับที่มีกระแสลมแห่งความเปลี่ยนแปลงพัดมาบวกกับกระแสลมแห่งความหวังและความศรัทธาของประชาชนเข้าไปอีกแรงก็ทำให้ใบเรือเนี่ยพร้อมที่จะรับลมแห่งความหวังและความศรัทธาของประชาชนเพื่อจะนำเรือลำนี้เนี่ยวิ่งฝ่ามรสุมไปข้างหน้าได้เราก็เลือกกัปตันเรือแล้วโดยลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าเราเลือกคนนี้คนถือหางเสือเรือก็คือเป็นคนนี้
ถ้าทุกคนที่อยู่ในลำเรือเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันไม่มีใครชักใบให้เรือเสียเนี่ยเรือลำนี้เนี่ยก็จะไปตลอดรอดฝั่งไม่คว่ำเหมือนที่เคยผ่านมานี่เป็นจังหวะดีนะครับที่ลมมันเปลี่ยนทิศทางบวกกับความหวังและความศรัทธาของประชาชนที่เป็นผู้กำหนดทิศทางของประเทศขออย่าให้มีใครมาชักใบให้เรือเสียเลยครับเรือลำนี้เนี่ยผ่านมรสุมอะไรมาเยอะแล้วผ่านอะไรมาไม่รู้กี่รอบกับกี่รอบแล้วกำลังไปได้สวยเลยครับลมกำลังแรงประเทศเรากลางทิศทางใบเนี่ยรับลมกัปตันเราก็เลือกคนที่ดีที่สุดแล้วหางเสือคนถือหางเสือเราก็เลือกคนที่ดีที่สุดมาแล้วแต่ขอให้คนที่ในเรือเนี่ยพร้อมใจถือใบเรือและหางเสือเรือเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันเรือลำนี้ที่ชื่อประเทศไทยเนี่ยก็จะวิ่งผ่ามรสุมไปได้ไม่คว่ำเหมือนที่ผ่านมาคุณว่าจริงไหมครับกกต.ยื่นหนังสือให้ศาลรัฐธรรมนูญก่อนโหวตนายก1วันและประชุมลงมติในวันเวลาเดียวกันกับวันที่โหวตนายกรอบ2ผลโหวตมติออกมาเที่ยงหนังสือส่งมาที่รัฐสภาบ่าย2ทั้งที่รู้ว่าปกติเนี่ยระบบราชการการทำงานของหน่วยงานราชการไทยเนี่ยอะไรจะเลือกเร็วตามนั้นครับขนาดเอกชนเลือกว่าทำงานเร็วแล้วยังไม่เร็วขนาดนี้เลยครับขยันผิดปกติหรือเปล่าหนังสือยังเดินทางยังไม่มาถึงรัฐสภาเลยแต่คนนั้นยกหูโทรศัพท์ยกโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านให้ฟังก่อนที่หนังสือจะเดินทางมาถึงอีกครับอย่างที่คุณวิโรจน์เขาพูดในสภาโดนใจคนไทยจริงๆครับจะรีบเร่งไกลเที่ยงไกลหูเรืออะไรตอนนั้นให้หนังสือตัวจริงมาถึงก่อนก็ได้อันนี้ยกโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านก่อนเลยครับหัวร้อนใจร้อนอะไรตอนนั้นไม่สมกับวัยเลยครับโดยวัยแล้วเนี่ยไม่น่าจะหัวร้อนนะครับอายุเยอะขนาดนี้แล้วน่าจะใจเย็นได้แล้วครับอันนี้หัวร้อนมากเลยครับแถมใจร้อนอีกต่างหากไอ้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมา20กว่าปีที่ผ่านมาปฏิวัติ2ครั้งกีฬาสีไม่รู้กี่รอบกับกี่รอบยึดสนามบินยึดรัฐสภาเผาบ้านเผาเมืองถามว่าคนไทยชินแล้วหรือยังไอ้20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่เชยนะครับแต่มันก็ไม่มีผลดีกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพราะธุรกิจเนี่ยก็สู้ประเทศอื่นเขาไม่ได้สักอย่างก็คงเหลือเครื่องจักรตัวเดียวนี่แหละครับที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยก็คือการท่องเที่ยวซึ่งจริงๆมันก็เริ่มฟื้นขึ้นมาบ้างนะครับคนไทยเนี่ยจริงๆก็ชินแล้วกับความขัดแย้งมาเป็นเวลา20ปีแต่เราต้องกินต้องใช้นะครับต้องพึ่งพาการท่องเที่ยวจากต่างชาติที่เขาจะนำเงินมาใช้จ่ายในประเทศของเราถ้าประเทศเรามันวุ่นวายต่อไปเรื่อยๆเนี่ยต่อให้คนไทยมันชินชาขนาดไหนเนี่ยแต่ต่างชาติเขาไม่ชินกับเราด้วยนะครับเขาไม่กล้าที่จะมาท่องเที่ยวที่ประเทศเราแล้วคนไทยก็จะอดตายกันทั้งประเทศนะครับความรู้สึกชินชากับความขัดแย้งทางการเมืองคนไทยมันชินจนชาแล้วครับไม่รู้สึกอะไรแล้วครับแต่เราต้องพึ่งพาเงินตาจากต่างประเทศนะครับคือการท่องเที่ยวถ้าคนต่างประเทศเนี่ยเขาเห็นประเทศเรามีความขัดแย้งทางการเมืองมีการออกมาประท้วงอะไรเนี่ยเขาไม่กล้าที่จะมาท่องเที่ยวประเทศเราหรอกครับไอ้ความเดือดร้อนเนี่ยมันก็ตกที่ประชาชนอยู่ดีเพิ่งผ่านโควิดมาไม่กี่ปีนะครับอันนี้จะมาเจอความขัดแย้งทางการเมืองแล้วหรอครับคนไทยจะอยู่ยังไงครับอดตายแน่นะครับคราวนี้ผมว่าสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยมันยิ่งสร้างความขัดแย้งให้กับบ้านเมืองเพิ่มขึ้นตั้งแต่แรกแล้วคุณก็ไปแกล้งเขาต่างๆนานาไปยุบพรรคไปตัดสิทธิ์การเมืองของหัวหน้าพรรคเขาไม่ให้ส.ส.เขาวางกติกาอันบิดเบี้ยวและเลือกกรรมการที่คุณเป็นคน เลือกเองทั้งหมดแล้วยัดเยียดความไม่เหมาะสมต่างๆนานาให้กับเขายิ่งคุณกลั่นแกล้งเขาเท่าไหร่เนี่ยประชาชนก็ยิ่งเห็นใจเขามากเท่านั้นคุณลองคิดดูสิครับว่าคะแนนเสียงที่ประชาชนเลือกเข้ามาตั้งแต่พรรคของคุณธนาธรแล้วก็คือพรรคความหวังใหม่ใช่ไหมฮะคุณก็ไปยุบพรรคเขาไปตัดสิทธิ์เขาแล้วพอเขามาตั้งพรรคใหม่เป็นพรรคก้าวไกลคุณพิธาคนก็ยิ่งเลือกเขามากขึ้นเรียกว่าถล่มทลายเลยก็ว่าได้หรือส้มทั้งประเทศก็ว่าได้ทั้งที่กติกาที่คุณวางไว้เองเนี่ยและกรรมการก็เป็นคนที่คุณเลือกมาเองทั้งหมด
ก็ยังแพ้พลังอันบริสุทธิ์ของประชาชนเลยครับเพราะว่ายิ่งคุณกลั่นแกล้งเขามากเท่าไหร่เนี่ยประชาชนก็ยิ่งสงสารเขามากเท่านั้นยิ่งเทคะแนนเสียงให้เขามากขึ้นทุกวันเป็นทวีคูณเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยมันสร้างความขัดแย้งมากกว่าก้าวข้ามความขัดแย้งถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยๆเนี่ยผมว่าน่าจะดีกว่านะครับตอนนี้ความเห็นฝ่ายตรงข้ามก็บอกนะครับว่ามีนโยบายตั้ง300ข้อถอยสักข้อจะเป็นอะไรไปแต่อย่าลืมนะครับเหตุผลที่คนไทยเทใจให้พรรคก้าวไกลเยอะขนาดนี้ก็เหตุผลเดียวเลยครับเพราะเขายืนหยัดชัดเจนในคำมั่นสัญญาไม่เคยเปลี่ยนแปลงขนาดเงินเนี่ยปกติคนไทยถือคติว่ากำขี้ดีกว่ากำตดแต่งวดนี้คนไทยยังยอมทิ้งขี้และเงิน10,000บาทหันไปกำตดแทนเพราะเห็นความชัดเจนของคุณพิธาและพรรคก้าวไกลว่าเขายืนหยัดในคำมั่นสัญญาของประชาชนและชัดเจนจริงๆคนไทยถึงเลือกเข้ามาแบบแลนด์สไลด์เลยว่าได้และจะให้เขาถอยเพียง1ข้อนี่ตั้ง299ข้อทำไมไม่ถอยถอยไม่ได้นั่นคือเหตุผลของฝ่ายตรงข้ามครับจุดยืนของเขาต้องการแสดงออกให้ประชาชนที่เลือกเข้ามาเนี่ยมั่นใจเชื่อใจว่าเขายึดมั่นในหลักการและคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนหรือสิ่งอื่นใดแม้หนึ่งข้อก็ไม่ผิดคำพูดกับประชาชนที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้นั่นคือความหมายที่พรรคก้าวไกลต้องการบอกกับประชาชนครับถึงแม้คุณพิธาเนี่ยจะแพ้ไม่ได้รับโหวตเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแต่ผมคิดว่าคุณพิธาเนี่ยชนะใจคนไทยทั้งประเทศเพราะว่ายิ่งโดนกลั่นแกล้งอ้างความไม่เหมาะสมต่างๆนานาเท่าไหร่เนี่ยคนจะยิ่งสงสารและก็เทใจให้คุณพิธาและพรรคก้าวไกลมากขึ้นต่อให้แพ้การโหวตอีกสัก10ครั้งเนี่ยคนก็ยิ่งรักและศรัทธาในตัวคุณพิธาและพรรคก้าวไกลมากขึ้นยิ่งเป็นทวีคูณเลยเพราะคนไทยเนี่ยมีสมองนะครับไม่ใช่ควายให้คุณชักจูงไปในทิศทางไหนที่คุณต้องการก็ได้คนไทยคิดเองเป็นครับรู้ว่าคนไหนดีคนไหนชั่วคนไหนซื้อเสียงมาคนไหนคนไทยเลือกเพราะความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมคนไทยคิดเองเป็นครับผมทุกคนมีสมองทุกคนคิดเองเป็นคุณอ้างว่าคุณพิธาเนี่ยไม่เหมาะสมไม่เหมาะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วไม่โหวตให้แต่ยังไงเนี่ยคุณพิธาเขาก็ได้หัวใจคนไทยทั้งประเทศไปแล้วครับผมคุณรู้จักเรือใบไหมครับเวลามันออกทะเลเนี่ยมันต้องอาศัยลมพัดใบเรือเนี่ยแล่นไปข้างหน้าซึ่งตอนนี้เนี่ยกระแสลมแห่งความหวังและความศรัทธาของประชาชนเนี่ยมันรุนแรงแล้วก็ไปในทิศทางเดียวกันหมดที่ต้องการนำเรือลำนี้เนี่ยที่ชื่อประเทศไทยเนี่ยฝ่ามรสุมไปข้างหน้าแล้วเราก็เลือกกัปตันเรือมาแล้วทุกคนก็ลงความเห็นเป็นเอกฉันท์ซึ่งประชาชนก็ฝากความหวังและความศรัทธาไว้กับเขามันคือสายลมแห่งความศรัทธาและความหวังที่จะพัดพาประเทศไทยไปข้างหน้าและคนในเรือที่เป็นผู้คุมหางเสือเรือเราก็เลือกเรียบร้อยแล้วแต่มีบางคนเนี่ยเขาเสียบชักเรือชักใบเรือให้เสียทั้งที่ทิศทางลมมันก็ถูกต้องคนที่ถือหางเสือเรือก็ถือไปในทิศทางลมแต่เสียบมีคนมาชักใบให้เรือเสียไปอีกทางนึงโหวตสวนมติของมหาชนทิศทางลมไปทางนี้แต่เสือกชักใบไปอีกทางหนึ่งเรือมันก็ล่มเท่านั้นเองครับที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยมันเป็นสำนวนไทยนะครับเหมือนกับว่าชักใบให้เรือเสียซึ่งเรือลำนี้เนี่ยมันก็ล่มมาไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยเรือมันกำลังไปได้สวยลมมันก็พัดมาแรงซึ่งเป็นสายลมแห่งความหวังและความศรัทธาของประชาชนขอให้คนที่จะคิดว่าจะชักใบให้เรือเสียเนี่ยเปลี่ยนใจเลยครับเพราะทิศทางลมสายลมแห่งความหวังและความศรัทธาของประชาชนเนี่ยเรือลำนี้เนี่ยมันต้องแล่นต่อไปข้างหน้าให้ถึงจุดหมายปลายทางนำพาทุกคนเนี่ยไปสู่จุดหมายให้ปลอดภัยเรือลำนี้เนี่ยมันล่มมาหลายรอบแล้วครับไม่ถึงฝั่งฝันสักทีคราวนี้เนี่ยกระแสลมมันก็รุนแรงทิศทางลมอะไรทุกอย่างมันก็รุนแรงทีนี้เนี่ยถ้าขืนชักใบให้เรือเสียตอนนี้เนี่ยเรือคราวนี้มันจะคว่ำไม่เป็นท่านะครับคุณลองคิดดูให้ดีสิครับผ
ผมเชื่อนะครับว่ามีหลายคนเนี่ยคิดเหมือนผมผิดหวังกับผลโหวตนายกรัฐมนตรีที่ออกมาฟังทั้งวันคนที่ว่าคุณพิธาเนี่ยว่าไม่เหมาะสมอย่างโน้นอย่างนี้อ้างเหตุผลมาสารพัดต่างๆนานาว่าไม่เหมาะสมแต่ลืมดูตัวเองไปว่าที่มาที่ไปของตัวเองเนี่ยคนที่ไปตัดสินคนอื่นเขาว่าไม่เหมาะสมเนี่ยแต่ตัวเองเนี่ยเหมาะสมแล้วเหรอที่มายืนจุดนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมเหมือนกันเผลอๆไม่เหมาะสมยิ่งกว่าเหตุผลที่คุณยกขึ้นมาอ้างว่าเขาจะอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่กำลังพูดเนี่ยมีที่มาที่ไปไม่เหมาะสมไม่ควรไปตัดสินคนที่ประชาชนเลือกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างพรรคก้าวไกลหรือคุณพิธาที่ไม่มีข่าวว่าซื้อเสียงเลยเสียงที่มาจากประชาชนเป็นเสียงที่บริสุทธิ์มีแต่ความหวังและความศรัทธาว่าต้องการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเก่าน้ำเน่าเนี่ยไปสู่สิ่งใหม่ที่มีอนาคตที่ดีกว่านั่นแหละครับคือความเหมาะสมไม่ใช่มาอ้างเหตุผลต่างๆนานาฟังดูแล้วมันฟังไม่ขึ้นนะครับไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่ฟังยังไงก็ดูไม่เหมาะสมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นผลโหวตออกมาเนี่ยมันถึงค้านความรู้สึกความหวังความศรัทธาของประชาชนทั้งประเทศครับตอนถ่ายทอดสดโหวตนายกรัฐมนตรีทุกสายตาเนี่ยทุกสื่อจับจ้องไปที่คุณพิธาในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยต้องแบกความกดดันมากมายมหาศาลโดยอายุแล้วเนี่ยคุณพิธาเพิ่ง42เนี่ยถือว่าหนุ่มนะฮะแต่วุฒิภาวะการแสดงออกเนี่ยน่านับถือจริงๆครับคุณพิธาเป็นคนที่เก็บอารมณ์ไม่แสดงออกถึงความโมโหขนาดฝ่ายตรงข้ามเนี่ยพูดใส่ร้ายต่างๆนานาซึ่งสสฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็อายุเยอะกว่าวุฒิภาวะก็เยอะกว่าแต่การแสดงออกเนี่ยบ่งบอกถึงการเลือกกลางน่าดูเลยเชี่ยวรากหญิงใช้ดีลาออกอารมณ์ดุดันเหมือนสมัย30ปีที่แล้วไม่มีผิดเลยถ้าเป็นสมัยนั้นเนี่ยก็มีคุณสมัครคุณเฉลิมออกว่าเลือกลายลีลาดุเด็ดเผ็ดมันแต่นั่นมัน30กว่าปีแล้วครับนั่นมันสมัยไหนแล้วยังเอามาใช้กับสมัยนี้นั่นมันนักการเมืองรุ่นเก่าแล้วครับแบบนี้มันไม่มีวุฒิภาวะผู้นำเลยครับมันแสดงออกถึงความล้าหลังฮะแต่ผู้ชายคนนี้อายุ42สุขุมรุ่นลึกโดนด่ายังไงก็ยังเก็บอารมณ์อยู่ไม่แสดงโมโหต่อนี่แหละครับเขาเรียกว่าภาวะผู้นำที่แท้จริงนี่แหละทำไมคนไทยถึงอยากให้คุณพิธาเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะคุณพิธาอายุแค่42แต่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูงเก็บอารมณ์ความรู้สึกไม่แสดงออกถึงความถอยและนอบน้อมต่อคนอื่นต่อให้โดนใส่ร้ายป้ายสียังไงก็ยังเก็บอารมณ์อยู่แต่ถ้าเป็นผมเป็นใส่คงจะลุกขึ้นต่อยหน้าไอ้คนนั้นเวลาครับแต่คุณพิธาเนี่ยไม่แสดงออกถึงความโมโหเลยยังนิ่งเก็บความรู้สึกสุขุมรอบคอบสมกับที่คนไทยเลือกมาจริงๆครับถึงแม้ว่าคุณพิธาจะไม่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะเพราะว่ากฎกติกาเนี่ยมันไม่เป็นไปตามหลักสากลที่ประเทศอื่นเขาใช้กันทั่วโลกแถมกรรมการที่ตัดสินเนี่ยก็มีที่มาที่ไปไม่เหมาะสมเท่าไหร่แต่ไปอ้างความไม่เหมาะสมให้กับคุณพิธาต่างๆนานาว่ามีเหตุผลที่ไม่สมควรได้รับโหวตเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งที่จริงเนี่ยไอ้คนที่ไปตัดสินเขาเนี่ยลืมส่องกระจกดูตัวเองไปว่าไอ้ตัวเองนั่นแหละที่มีที่มาที่ไปไม่เหมาะสมไม่สมควรมายืนจุดนี้ด้วยซ้ำไปที่มาเป็นกรรมการไปตัดสินคนอื่นว่าเขาเหมาะสมหรือเปล่าคนที่คุณกำลังอ้างเหตุผลต่างๆนานาใส่ร้ายเขาว่าไม่เหมาะสมอ่ะเป็นคนที่ประชาชนเลือกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจเป็นความหวังความศรัทธาอันบริสุทธิ์ของประชาชนมันจะไม่เหมาะสมได้ยังไงครับแต่ไอ้คนที่พูดนั่นแหละลืมส่องกระจกดูตัวเองไปว่าที่มาที่ไปของตัวเองอ่ะมันไม่เหมาะสมแล้วก่อนที่จะไปดูไปว่าคนอื่นเขาอ่ะดูตัวเองซะก่อนว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรจริงๆสิ่งที่คุณพิธาต้องการโหวตรอบ2คือต้องการคะแนนเสียงมากกว่าเดิมประมาณสัก20เสียงก็พอใจแล้วครับเพราะรู้ว่ายังไงก็แพ้อยู่ดีจริงๆมันก็ไม่ได้ขออะไรมากมายถึงขนาดนั้นที่ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่พอใจขนาดนั้นเพราะผลโหวตออกมาเนี่ยมันก็ยังแพ้เหมือนเดิมอยู่ดีครับแต่จริงๆแล้วมันมีนัยยะสำคัญคือคนสนับสนุนมากกว่าเดิมจาก12เป็น20ก็แค่นั้นเองนะครับสิ่งที่คุณพิธาต้องการก็รอลุ้นรอบ3
แต่นี่เล่นตัดสิทธิ์กันเลยแม้กระทั่งจะโหวตก็ไม่ให้โหวตเรียกว่าผิดลากถอนโคนกันเลยแล้วสิ่งที่คุณพิธาต้องการเนี่ยมันไม่ได้มากเกินไปใช่ไหมครับแค่เพิ่มมาอีกแค่8เสียงให้โอกาสเขาสักหน่อยจะเป็นอะไรไปมันก็คงไม่ทำให้ประเทศชาติเสียหายมากมายอะไรมากมายใช่ไหมครับแต่นี่ไม่ให้โอกาสเขาเลยตัดสิทธิ์เขาไม่ให้ผุดให้เกิดแบบนี้ประชาชนก็ผิดหวังเลยสิครับเพราะถ้าเล่นตามกติกาผลโหวตออกมายังไงก็แพ้อยู่ดีแต่ยังมีรอลุ้นรอบ3ตามกติกาที่วางไว้ตั้งแต่แรกคือเหมือนมวยให้ชก3ยกแต่นี่พอจะขึ้นยก2ปุ๊บไม่ให้ชกละบอกว่ามึงกลับไปที่เวทีตัดสินเลยแบบนี้คนเชียร์มวยมันก็โหนทั้งสนามมวยสิครับไม่ได้ลุ้นเลยเนี่ยจริงๆประชาชนทุกคนก็ได้รับข่าวสารข้อมูลมาเหมือนกันหมดนะครับก็คือฟังจากพวกนักวิชาการนักวิเคราะห์ข่าวช่องสื่อต่างๆเปิดไปตอนนี้ช่องไหนแม่งก็มีแต่การเมืองกันทั้งนั้นผมไม่ใช่นักวิชาการอะไรหรอกนะครับเป็นแค่นักวิชาเกินพูดไปเรื่อยเปื่อยไม่มีสาระอะไรมากฟังไปเพลินๆไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเพราะผมรู้ว่าตอนนี้คนไทยเครียดมาเยอะแล้วครับไหนจะเรื่องปากท้องเพิ่งผ่านโควิดมาเศรษฐกิจก็เจอเรื่องการเงินซ้ำซากยิ่งเครียดตัวใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิชาการอย่างผมเนี่ยก็พูดไปเรื่อยเปื่อยอย่าถือสากันนะครับพูดอะไรผิดบ้างถูกบ้างก็เรื่อยเปื่อยไปพูดไปเรื่อยเปื่อยอย่าถือสากันจะได้ไม่เครียดพวกเราเครียดกันมาเยอะแล้วครับดูการเมืองก็เหมือนดูละครเขาแสดงให้เราดูตอนนี้ถึงตอนที่เราเปิดละครก็ตอนนี้ก็เริ่มมีละครหน้าใหม่ๆเข้ามาให้เราเห็นเยอะขึ้นแล้วก็ลุ้นกันไปเขาก็แสดงตามบทละครที่ผู้กำกับเขาเขียนขึ้นมายังไงคนแสดงมันก็ต้องแสดงไปตามนั้นถ้าไปเสือไปแสดงนอกบทเยอะผู้กำกับเขาไม่จ่ายตังค์อะไรยุ่งเลยเราคิดว่าเรากำลังดูละครเขาแสดงให้เราดูละครน้ำเน่าสักเรื่องหนึ่งก็แค่นั้นเองพอดูเสร็จก็ปิดทีวีแล้วก็ไปนอนอย่าคิดเยอะเครียดเปล่าๆนักวิชาการเขาบอกมานะครับฟังแล้วก็เครียดจริงๆนักลงทุนต่างชาติที่เขาจะเอาเงินมาลงทุนในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่เขาจะมาเที่ยวในประเทศไทยก็ตามเนี่ยจริงๆเขาไม่สนใจหรอกครับว่าใครจะเป็นนายกขอให้ประเทศที่เขาจะมาลงทุนเนี่ยมีเสถียรภาพทางการเมืองไม่เกิดความขัดแย้งวุ่นวายของบ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อยน่าเชื่อน่าลงทุนปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าประเทศไทยเนี่ยเงินที่ได้ส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยวเพราะสถานที่บ้านเราเนี่ยมันมีที่เที่ยวสวยๆเยอะเป็นจุดยุทธศาสตร์น่าลงทุนของต่างประเทศแต่ติดที่ว่าการเมืองของเราเนี่ยมันไม่มีเสถียรภาพเลยต่างชาติถึงไม่กล้ามาลงทุนเพราะ2เดือนผ่านมายังมองไม่เห็นวี่แววนายกรัฐมนตรีเลยครับยังส่อเขาออกมาแต่ทางวุ่นวายจะหาถ้าคนที่ประชาชนได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีตามที่ประชาชนเลือกมาเหมือนทุกประเทศเนี่ยมันก็ควรจะจบใช่ไหมครับแต่นี่มันไม่ใช่คนที่เราเลือกมายังต้องไปให้คนอีก250คนตัดสินว่าสมควรหรือไม่สมควรผลออกมาก็คือไม่สมควรเพราะเขาไม่ชอบที่หน้าคนที่ประชาชนเลือกมาอ้างเหตุผลสารพัดต่างๆนานาคนที่250คนชอบก็เป็นคนที่ประชาชนทั้งประเทศไม่เห็นด้วยประชาชนมีทางออกไม่เยอะครับออกจากหน้าบ้านก็เจอถนนแล้วไม่ลงถนนจะให้ไปลงคลองที่ไหนครับเพราะฉะนั้นความวุ่นวายเนี่ยมันก็ส่อเขาเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วครับด้วยความวุ่นวายเข้ามาคนรูปร่างขึ้นท่วมอ้วนๆหัวล้านล้านมันออกมาจากขวดสิวขาวตาจะสมบูรณ์เขาบอกว่าจะมาช่วยคนไทยก้าวข้ามความขัดแย้งเขาเตรียมพร้อมแล้วครับเกิดความขัดแย้งขึ้นมาเมื่อไหร่เขาจะออกมาทันทีทีนี้เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าคนที่ชื่อตาอยู่คือใครมวยไทยใครๆก็รู้จักนะครับต่างชาติก็ชอบเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยครับเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็ว่าได้ตอนนี้มวยกงเดวันUFC หรือบัวขาวเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกถ้าพูดถึงเรื่องการเมืองเกี่ยวกับมวยคุณลองคิดดูสิครับว่ากติกามันก็ไม่ยุติธรรมกรรมการที่ตัดสินก็ไม่ยุติธรรมอีกคนเชียร์มวยเนี่ยเชียร์ให้ตายยังไงฝ่ายตัวเองก็แพ้อยู่ดีเพ
ราะว่าต่อยในกติกาที่เขาวางไว้แล้วว่ายังไงคู่แข่งเนี่ยก็ต้องชนะกรรมการก็เป็นกรรมการของเขาตัดสินยังไงมันก็ชนะอยู่ดีมันค้านสายตาแฟนมวยทั่วประเทศนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราไม่ได้อยู่ประเทศเดียวในโลกทุกสายตาต่างชาติเนี่ยจับจ้องมาที่ประเทศไทยเหมือนกันทุกวันนี้เนี่ยสื่อออนไลน์มันเห็นกันทั่วโลกต่างประเทศเขาก็จับตาดูเราเหมือนกันว่าประเทศเราเนี่ยใช้กฎกติกาไม่เหมือนชาวบ้านแถมกรรมการตัดสินมวยเนี่ยก็เข้าข้างฝ่ายตรงข้ามจนเห็นได้ชัดทั้งที่คนที่ประชาชนเลือกเข้ามาเนี่ยเป็นเสียงส่วนใหญ่และเป็นเสียงอันบริสุทธิ์ผมเชื่อได้นะครับว่าทุกคนก็รู้แก่ใจนะครับว่า14ล้านเสียงของพรรคก้าวไกลเนี่ยได้มาจากเสียงอันบริสุทธิ์ของประชาชนไม่ได้ได้มาจากการซื้อเสียงเหมือนการเมืองน้ำเน่าสมัยก่อนทุกคนเนี่ยมีความหวังมีความตั้งใจมีความศรัทธาจริงๆที่ต้องการที่จะเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนจากไอ้การเมืองน้ำเน่าเนี่ยไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแต่ติดตรงที่ว่าไอ้มวยคู่นี้เนี่ยกติกามันวางไว้ว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้ชนะตั้งแต่เริ่มชกแล้วครับกรรมการตัดสินก็เป็นฝ่ายเขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดูก็เชียร์พอเอามันจบก็แยกย้ายกันกลับบ้านไปผลตัดสินเนี่ยมันขัดความรู้สึกของแฟนมวยยังไงก็ช่างหัวมันเถอะลืมคนดูเนี่ยต่างชาติคงดูแล้วก็คงงงนะฮะเพราะว่าสื่อออนไลน์เนี่ยมันเห็นกันทั่วโลกเขาจะคิดยังไงกับประเทศไทยว่ากติกาบ้านเราเนี่ยมันไม่เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขากรรมการตัดสินมันก็ไม่ยุติธรรมผลออกมามันเลยค้านสายตาคนดูมวยทั้งประเทศอย่างพวกเราก็คือเขาเรียกว่ามวยล้มต้มคนดูครับเรียกง่ายๆจริงๆคนไทยน่าสงสารนะครับทุกวันนี้เป็นโรคซึมเศร้าโรคเครียดโรคประสาทกันเยอะลองไปดูที่ศรีธัญญาเลยครับเดี๋ยวนี้คนไข้เพิ่มจำนวนเยอะขึ้นมากเลยคนที่ไม่ไปรักษาก็ยังมีอีกเยอะไหนจะเครียดเรื่องปากท้องทำมาหากินแล้วยังมาต้องมาเครียดกับข่าวการเมืองน้ำเน่าอีกอย่าเครียดเลยครับดูขำๆเหมือนดูละครน้ำเน่าหลังข่าวเขาเล่นละครให้เราดูวันก่อนเนี่ยยังคุณอดิศรเนี่ยที่ขึ้นมาว่าคุณพิธาว่ากินรวบทั้งตำแหน่งนายกและประธานสภาเลยไม่แบ่งให้คนอื่นทั้งที่คะแนนต่างกันแค่10คะแนนลุกขึ้นมาโวยวายแต่วันที่โหวตนายกเห็นไหมครับลุกขึ้นมาแต่งกรอวยพรคุณพิธาใช่อย่างนั้นผ่านมาไม่กี่วันพลิกจากหน้ามือไปหลังมือเหมือนไม่ใช่คนคนเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นคนไทยอย่าเครียดเลยครับดูขำๆเหมือนดูละครน้ำเน่าหลังข่าวเขาเล่นละครให้เราดูยังไม่ทันข้ามคืนพลิกจากตัวร้ายกลายเป็นพระเอกไปแล้วมันอยู่ที่คนเขียนบทละครครับเขามีหน้าที่เล่นให้เราดูเราก็ดูไปมันก็ขำๆไม่งั้นก็เครียดไปเดี๋ยวไปเข้าโรงพยาบาลศรีธัญญาลำบากโรงพยาบาลอีกดูขำๆเลยครับช่วงนี้โรงพยาบาลแออัดแล้วอยู่บ้านดีกว่าครับผมทำไมคนไทยถึงเชียร์คุณพิธาอยากให้คุณพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรีและแร่เลือกพรรคก้าวไกลอย่างถล่มทลายเพราะประชาชนเนี่ยมีความหวังอยากเห็นการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเหตุผลไม่ยากเลยครับเพราะเขาชัดเจนยอมหักไม่ยอมงอคำไหนคำนั้นกล้าหาญทำในสิ่งที่พูดจริงใจกับประชาชนรักษาคำมั่นสัญญาก็จะทำให้ได้ตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ยอมถอยพูดคำไหนคำนั้นไม่เหมือนใครบางคนออกแนวใช้เล่ห์เหลี่ยมห่วงภาพพจน์ตัวเองมากกว่าพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อตำแหน่งเปลี่ยนคำพูดทุกวันจุดยืนไม่ชัดเจนกับกรอบตลอดเวลาพยายามทำตัวให้ดูดีจริงๆแล้วเนี่ยมันดูแย่ในสายตาประชาชนครับประชาชนต้องการความชัดเจนไม่ใช่ความคลุมเครือครับคุณพิธาเขาชัดเจนมากตั้งแต่ตอนหาเสียงเลยครับว่ามีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเขายึดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนคนไทยจึงรักคุณพิธาและเชียร์คุณพิธาเขาบอกว่าเขายังหนุ่มครับอีก4ปีเขารอได้แต่เขาไม่ยอมเสียคำพูดที่ให้ไว้กับประชาชนคนอย่างนี้ครับคือคนจริงกล้าหาญรักษาคำพูดชัดเจนคนไทยจึงรักและไว้วางใจอยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่เหมือนผู้ใหญ่บางคนนะครับแค่คำว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ยังไม่ชัดเจนเลยครับเล่นบทเป็นชายกลางในละครน้ำเน่าแทงกั๊กงดออกเสียง
ไม่กล้าหาญพอที่จะแสดงให้ประชาชนเห็นครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็เท่านั้นเองครับง่ายๆแต่วางตัวให้ดูดีแล้วโหวตงดออกเสียงแต่จริงๆคำว่างดออกเสียงเนี่ยในความหมายก็คือไม่เห็นด้วยเลยครับแต่ทำไมไม่พูดกันตรงๆเลยครับว่าไม่เห็นด้วยมันดูกล้าหาญกว่าเยอะครับประชาชนรับได้ครับและประชาชนชอบความชัดเจนจริงใจรักษาคำมั่นสัญญาประชาชนไม่ชอบคนที่ฟอร์มเยอะครับเป็นอยู่แอบอยู่หลังเสาไม่กล้าโผล่หน้าออกมาแสดงตัวตนที่ชัดเจนแบบนี้คนไทยไม่ชอบครับผมไม่ว่าจะรวยหรือจะจนความรู้จะสูงหรือจะต่ำจะมีบารมีหรือเป็นแค่ขอทานทุกคนก็มี1สิทธิ์1เสียงเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเสรีภาพของประชาธิปไตยคือเสียงของประชาชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากวันที่ยึดเลือกตั้ง24มาแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะมีความรู้สูงความรู้ต่ำจะรวยจะจนคุณก็มี1สิทธิ์1เสียงเท่ากันหมดทุกคนหลังเลือกตั้ง24ล้านเสียงในฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยคือเสียงอันบริสุทธิ์ของประชาชนที่เลือกมาจากหัวใจอันบริสุทธิ์ตามกติกาที่มันบิดเบี้ยวของผู้ที่เขียนรัฐธรรมนูญปี60แต่ด้วยใจอันบริสุทธิ์ของประชาชนที่เลือกเข้ามาแล้ว1สิทธิ์1เสียงเท่ากันหมดทุกคนพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงอันบริสุทธิ์ของประชาชนควรได้รับการจัดตั้งและได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งก็คือคุณพิธาแต่ถ้าเหนือจากนี้เนี่ยคือทางออกที่น่าจะสร้างความขัดแย้งให้กับประชาชนแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กติกาที่เขียนไว้เนี่ยมันจะไม่ค่อยถูกต้องนะแต่ควรจะฟังพลังและเสียงอันบริสุทธิ์ของประชาชนเป็นหลักถ้าคุณมีความคิดที่อยากให้ประเทศชาติเนี่ยเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นก็ไม่ควรฝืนกติกาหรือพลังศรัทธาอันบริสุทธิ์ของประชาชนที่เทใจเลือกตั้งคนที่เขาอยากได้เข้ามาแล้วปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะจบลงด้วยดีไม่เกิดความขัดแย้ง